วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินรัตน์ตีมณีค่ะทำงานอยู่ที่คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะได้มีโอกาสมาเป็นคณะทำงานของโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติซึ่งประกอบไปด้วย5ศาสนาด้วยกันนะคะคือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกและศาสนาฮินดูค่ะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการที่จัดโครงการนี้นะคะโดยที่เดินทางอยู่2เส้นทางด้วยกันก็คือเส้นทางที่1จากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะมาจนถึงวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เดินทางมาถึงก็คืออำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะเดินเส้นทางที่2นะคะที่จังหวัดยะลาอำเภอเบตงนะคะในวันที่13พฤศจิกายน2563ค่ะความประทับใจอะไรบ้างในงานที่อ๋อความประทับใจในโครงการนี้เหรอคะก็เห็นนะคะได้เห็นถึงความเพียรนะคะของคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกตลอดจนคารวาสนะคะแล้วก็ศาสนาอื่นๆที่มาร่วมเดินด้วยนะคะ833กิโลเมตรนะคะที่เดินทางมาถึงนี่นะคะก็ประทับใจในเรื่องของความเพียรในส่วนของคณะทำงานนะคะก็ทุกคนมาด้วยใจที่เป็นจิตอาสาจริงๆนะคะมาร่วมทำงานในครั้งนี้นะคะก็ประทับใจมากค่ะทุกๆเส้นทางหวังว่าทุกๆคนคงจะไปร่วมกับเรานะคะในเส้นทางที่เหลือนะคะนะคะจากอำเภอเบตงนะคะจังหวัดยะลามาจนถึงกรุงเทพใช้เวลาประมาณ40วันนะคะสะดวกตรงเส้นทางไหนนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เดินกันเพียงอาจจะแบบ100เมตร200เมตร1กิโล5กิโลแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะยินดีค่ะ